สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลครับมีหลายคนสอบถามมาว่าปลูกส้มโอออร์แกนิกแบบอินทรีย์แท้ๆ 100% อย่างไรถึงจะงามนะครับตามหมอเก่งมาดูนะครับมาดูสวนส้มโอออร์แกนิกอินทรีย์ของหมอเก่งนะครับส้มโอต้นนี้ก็อายุประมาณเกือบจะ2ปีแล้วครับปีกว่าๆครับมาดูครับว่าเราดูแลอย่างไรบ้างนะฮะนี่ครับเราก็มันดูแลไม่ต้องทำอะไรยากครับที่สำคัญคือต้องรดน้ำฮะนี่ครับรดน้ำให้มันเปียกๆครับต้องมีเปียกๆมีความชุ่มชื้นส่วนวัชพืชพวกนี้หมอเก่งก็ทำการได้หญ้ารอบๆโคนนะครับนี่ฮะเราทำการยกร่องยกโคนเนี้ยนี่ครับยกแบบนี้ฮะนี่ครับน้ำเราก็มีระบบเพิ่มเติมครับเดี๋ยวมาดูระบบน้ำหมอเก่งระบบเสริมน้ำมีอะไรบ้างมาดูบรรยากาศของต้นส้มโอออร์แกนิกอินทรีย์100%เลยนะครับนี่ฮะไม่มีฉีดพ่นอะไรเลยครับใบอะไรเราก็ไม่ได้ฉีดพ่นไม่อะไรครับเราแค่ดูแลครับศัตรูเราก็มีเห็นไหมฮะนี่ครับตะกั่วแดนครับเราก็ปล่อยมันไปครับเพราะเรามีนกนะนกจะมาคอยควบคุมครับตอนนั้นก็มีแมลงเลยแมลงมันก็หายไปแล้วแล้วก็มีหนอนระบบธรรมชาติบำบัดนะครับเราอยู่แบบเกื้อกูลกันนะครับที่สวนของหมอเก่งครับนี่ครับต้นส้มโอเกือบ100ต้นครับคิดว่าเราดูแลคนเดียว100ต้นก็พอครับไม่ต้องปลูกเยอะครับเดี๋ยวเกิน100เราดูแลไม่ไหวฮะนี่ฮะนี่ครับส่งภูมิต้นส้มโอไม่ต้องไปตัดตกแต่งกิ่งอะไรครับแค่ได้หญ้าพรวนดินใส่ปุ๋ยคีวาทุก3เดือนครับต้นรัดสอบครับนี่ฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับนี่ครับนี่ครับที่สำคัญครับในการปลูกส้มโอครับอย่าให้ขาดน้ำครับนี่ฮะเราทำยกโคกขึ้นมาแล้วก็ใส่สายยางเข้าไปนี้น้ำก็อยู่ความชุ่มชื้นนี่ครับนี่ครับนี่อันนี้น่าจะพันทับทิมสยามนะครับมารอลุ้นกันนะครับว่าจะได้กินไหมครับนี่ครับเราก็ปลูกแค่นี้นี่เนี่ยที่สำคัญนี่ดินรอบๆคนต้นนี่หมอเก่งก็ปุ๋ยขี้วัวนะครับเราไม่ได้หมักครับใส่กระสอบก็เทลงมาเลยครับนี่ครับนี่ปุ๋ยครับหญ้าพวกนี้เราก็หมั่นถอนไปครับไม่ต้องดูแลเยอะวันละ3-5ต้นวันละ3ต้นพอครับเรามีอยู่100ต้น3ต้นวันละ3ต้นเดือนหนึ่งเราก็ดูแลได้แล้วครับครบ100ต้นพอดีฮะนี่3-4ต้นต่อวันครับดูแลแบบคุณภาพหญ้าเราก็ค่อยถอนไปแค่นี้ครับไม่เห็นยากอะไรเลยครับการปลูกต้นส้มโอแบบออร์แกนิกอินทรีย์แท้ๆ 100% ครับนี่ครับมาดูลักษณะของใบเลยฮะจริงครับจริงเนี่ยไม่ได้ฉีดไม่ได้พ่นอะไรเลยครับหญ้าเนี่ยก็ได้เอาครับนี่ฮะหญ้าเราก็ไม่ได้ฉีดพ่นไม่อะไรครับมาดูต้นสิครับดูสิครับดูดิท่วมหัวแล้วฮะนี่ครับน่าจะได้กินนะครับดูครับก็เป็นความสุขยามเช้าเล็กๆน้อยๆนะครับที่สวนของหมอเก่งครับนี่ครับนี่เราก็มีต้นส้มโอนี่ครับนี่ครับกล้วยแล้วก็ปลูกเสริมไว้ครับกล้วยหมอเก่งก็จะตัดครับตัดเอาใบพวกนี้มาทำเป็นปุ๋ยต่อครับไม่มีเคล็ดลับอะไรยากเลยครับแค่สรุปแล้วก็แค่รดน้ำให้ดีๆครับใส่ปุ๋ยขี้วัวแค่นั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับใส่ใจเหมือนดูแลเหมือนลูกครับเดินมาดูมันทุกวันนะครับต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตสวยงามนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลสาระดีๆนะครับสวนของหมอเก่งนี้อินทรีย์แท้ๆ 100% เลยนะครับมาติดตามผลลัพธ์แล้วก็ให้กำลังใจสวนของหมอเก่งชาแนลได้เลยนะครับขอบคุณครับ